ครับสวัสดีครับยิมครับจากเรื่องเกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวาครับครับสวัสดีครับเปรมครับจากเรื่องเกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวาครับผมให้พูดถึงโปรเจกต์กับโปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆเลยครับเป็นอาณาจักรของซีรีส์วายก็ว่าได้ครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์มายูนิเวิร์สครับจะรวมซีรีส์วายทุกคู่เลยประมาณ11คู่12เรื่องครับก็คู่เราก็เป็นคู่เปิดเลยครับเป็นโหมโรงเลยครับก็ตื่นเต้นมากครับคือในเรื่องแต่ละเรื่องครับมันจะมีมูดแต่ละอย่างที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องของยิมกับเปมเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่เปิดค่อนข้างที่จะเป็นดราม่าหนักพอสมควรในโปรเจกต์นี้เหมือนกันครับเล่าเรื่องราวกันดีเทลเรื่องราวเป็นยังไงบ้างก็เรื่องราวนะครับจะเกิดขึ้นที่ว่าปลื้มครับเป็นวิญญาณแฟนของเขาครับเขาต้องไปอยู่ในร่างของคิมครับที่เป็นคาสโนวาครับต้องบอกเลยว่าเป็นร่างที่เขาแบบว่าเกลียดมากๆเลยครับแต่เขาต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในร่างของคนนี้เพื่อตามจีบคุณเขาครับแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดครับคือว่าถ้าเกิดใครที่ล่วงรู้ตัวตนเราเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่24ปีครับครับในส่วนของตัวคุณเขาเองนะครับก็คือเป็นเด็กปี4ที่กำลังจะเรียนจบแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมูฟออนจากความรักครั้งนี้แล้วคือแฟนเขาก็เสียไปตั้ง2ปีแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าเรายังมูฟออนไม่ได้สักทีก็เลยตั้งใจจะทำโปรเจกต์จบรอบนี้แล้วก็จบไปกับมันเลยแต่ปรากฏว่าก็ดันมาเจอคนที่ทำไมนิสัยมันคล้ายแฟนเราจังแต่ดันอยู่ในร่างคนที่เราก็ไม่ได้ชอบเลยเข้ามาจีบเข้ามายุ่งกับเราแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามครับผมจริงๆแฟนนี่คือเข้ามาสิงร่างใช่ครับใช่แต่เขาเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเหมือนกันครับเขาแค่เหมือนกันแล้วเขาก็มาด้วยกันแบบเคมีมันปรับตัวกันโอ้ยิมรู้สึกว่ายิมกับเปรมเคมีดีนั่นแหละตอนที่เราแคทร่วมกันแล้วครับรู้สึกว่าคนนี้แหละอยากเล่นกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่คู่กับเปนครับใช่เพราะว่าตอนที่แคสผมก็รู้สึกว่าคือมันคัดเยอะมากครับแบบว่าถึงร้อยไหมแบบว่าแบบไม่แบบว่าคนเยอะมากจริงๆครับใช่ครับแล้วก็คือแต่ละคนที่แบบขุนเขาก็คือมีขุนเขาเป็น10คนมีคิมเป็น10คนมีปื้มเป็น10คนเนี่ยครับแล้วก็กว่าจะแมทช์มาเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าเห็นคนเนี้ยเล่นตั้งแต่กลางวันนะครับรู้สึกว่าอยากคู่กับเขาจังจนมาคัดมาเรื่อยๆจนได้คู่กับเขาในตอนเย็นแล้วสุดท้ายเราก็ได้เล่นด้วยกันก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเขาไม่แต่กลางวันซึ่งเราไม่แต่เช้าใช่ครับเราไม่มาเช้ากันออกมาที่เป็นคู่ใช่ครับใช่ก่อนจะมาแมตช์กันก็คือตอนเย็นใช่ครับตอนเย็นเลยอะไรที่ทำให้แบบว่าเห็นตอนนั้นแล้วคิดว่าอยากเล่นกันทั้งสองคนด้วยกันผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งอะครับแบบว่าดูมีอะไรดูมีทักษะอะไรบางอย่างรู้สึกว่าถ้าเราได้เล่นกับเขาอะเราจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแน่นอนใช่ครับพอส่งมาขนาดนี้เราจะต้องยิมใช้เซนครับยิมรู้สึกว่ามองเขาแล้วเขารู้สึกว่าอยากร่วมงานกับคนนี้อยากเล่นกับคนนี้ด้วยความที่เราเป็นเรื่องแรกเปิดตัวจริงกดดันไหมครับโอ้กดดันครับแต่ว่าในความกดดันคือแบบเราก็เต็มที่มากๆเนาะก็หวังว่าแบบทุกคนจะแบบชื่นชอบในตัวยิมเปรมแล้วก็ในทุกๆเรื่องเลยครับอันนี้เราได้ดูบ้างแล้วหรือยังดูแค่ประมาณยังไม่ได้ดูตัดทีเซอร์พร้อมกับทุกคนเลยครับแล้วเป็นยังไงบ้างพอเห็นเราแล้วเราภาพที่ตอนเล่นเรามาทุกอย่างเลยครับยิมรู้สึกว่ายิมอินมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนอินเหมือนที่ยิมอินเหมือนกันนะครับมาดราม่าร้องไห้กันฉ่ำเลยโอ้ร้องไห้ทั้งวันเลยครับยิมนะครับร้องไห้ทั้งวันเลยแล้วจำได้แบบตาบวมจนถึงอีกวันนึงเลยครับพูดเลยแม่ผมร้องหนักเหมือนกันครับคือหลักๆแล้วพี่ยิมจะร้องไห้เยอะกว่าเพราะเหมือนอย่างที่บอกว่าเขามาโดยที่เขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขามีภารกิจที่จะมาจีบผมยังไม่รู้เรื่องอะไรผมก็หลานล้าของผมก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนก็ไม่มีอะไรมาตั้ง2ปีแล้วอ่ะผมก็กำลังจะมูฟออนได้อยู่แล้วอ่ะแต่สุดท้ายพอเลเวลของผมมันมาถึงมันก็ดราม่ามันก็หนักอยู่เหมือนกันนะอย่างนั้นคุณมองว่า2 EP มันสั้นไปไหมจริงๆมันจะกระชับแค่ไหนคนจะเข้าใจจะรู้เรื่องไหมเข้าใจแน่นอนครับตอนแรกผมรู้สึกว่ากลัวระยะเวลาในการเดินทางของตัวละครหรือว่ารายละเอียดมันจะทำให้กว่าคนจะอินกว่าคนจะแต่พอคุยกันกับพี่ๆทีมงานหรืออะไรต่างๆแล้วมาดูวิธีการตัดหรือว่าตัวเนื้อเรื่องเองผมรู้สึกว่ามันกระชับแน่นอนแล้วก็เข้าใจในแบบคือคุณดูแค่2 EP เนี้ยแล้วมันก็จริงๆมันฟีลแบบเหมือนหนังเนาะอิ่มแน่นอนผมว่ารู้สึกว่าเรารักในตัวละคร2ตัวเนี้ยผมหวังว่าทุกคนก็คงรักในตัวละครสุดตัวนี้เหมือนกันคือใน2 EP เนี้ยก็เข้าใจแน่นอนครับก็ดูเดือดอยู่ครับก็ตามชื่อเลยครับคาสโนวาครับดูเดือดคือดูเดือดขนาดไหน
เอ็นซีนใช่ครับก็มีเอ็นซีด้วยครับเอาง่ายๆว่าพวกผมอินกันแล้วอ่ะทำอย่างนี้ต้องไอ้นี่เลยมันยังไงบ้างยังไงลองสปอยล์ให้แบบสามสิบปีมามันเป็นยังไง NC ถ้าอยากว่าเนี่ยครับ NC ของเราน่าจะเป็นแบบ NC ในที่สาธารณะมั้งครับ NC ที่สาธารณะคนอื่นบนเตียงโซฟาอะไรบ้างเราสาธารณะเลยครับป้าต้นเมย์อย่างนี้เหรอต้องรอลุ้นครับต้องรอลุ้นแต่ก็ใกล้เคียงนะไม่ถอดอย่างนี้หรอใกล้เคียงก็ป้าต้นเมย์ใกล้เคียงก็คือมีฟุตบาทมันเป็นยังไงบ้างถ้ามันเป็นแบบฉบับอันคัดที่ทุกที่ในทุกมีสิ่งมีสิ่งเรื่องมันไอ้สิ่งเรื่องมันก็ต้องมีใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างสปอยล์นี้ถ้าคนจะต้องดูในรายชื่อผมรู้สึกว่าความน่ารักของมันอยู่ความสปอยล์ของมันอยู่ตรงความน่ารักผมรู้สึกว่าแล้วเราก็แค่สอดแทรก NC จริงๆมันไม่ได้อะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คือถ้าไม่มีอันคัดมันก็ไม่ได้อะอันคัดลดไปนิดนึงใช่ใช่ครับเรายืนยันว่าเราในที่สาธารณะครับผมไอซีดีครับแล้วฝากซีดีฝากคนที่ดูนะครับก็ยิมก็ครับฝากยิมกับเปมครับในเกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวานะครับแล้วก็ฝากทุกๆเรื่องเลยในโปรเจกต์ My Universe ครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ Amarin KV ครับแล้วก็ ICE ครับครับผมเปมก็อยากจะฝาก My Universe Project ทั้งโปรเจกต์เลยนะครับทั้ง12เรื่อง11คู่ครับแล้วก็ฝากเรื่องของเปมกับยิมด้วยครับก็ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากๆอยากให้ทุกคนดูแล้วก็ได้เห็นถึงคุณค่าของเวลาแล้วก็ความรักอย่างที่พูดไปอย่างที่อยู่ในเรื่องมันมีค่ามากจริงๆครับก็ฝากด้วยครับAmarin TV แล้วก็ไอฉีดีครับผมออนแอร์ตอนแรกนะครับ20สิงหาคมครับเวลา4:45 ครับครับผม